เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการทบทวนความรู้ก่อนเรียนก่อนที่เราจะขึ้นหน่วยใหม่ซึ่งก่อนที่จะขึ้นบทใหม่นะครับซึ่งเป็นบทที่เกี่ยวกับแรงแม่เหล็กนะครับแรงและสนามของแรงนั่นเองโดยในทบทวนความรู้ก่อนเรียนข้อที่1นี้เขาก็จะถามเราว่าแรงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้ข้อใดเป็นแรงสัมผัสและข้อใดเป็นแรงไม่สัมผัสครับผมโดยข้อนี้อาจจะดูยุ่งยากนะครับแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยครับผมเพราะว่าแรงสัมผัสก็คือแรงที่เราไปแตะนั่นเองครับอย่างเช่นพี่แตะกระดาษนี้ก็คือเป็นแรงสัมผัสส่วนแรงไม่สัมผัสเนี่ยก็เช่นพวกแรงที่เกิดจากแม่เหล็กอะไรพวกนี้ที่สามารถดูดมาได้จากระยะไกลๆครับผมเพราะฉะนั้นข้อ1ออกแรงผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่เรามีการผลักใช่มั้ยครับก็คือเป็นแรงสัมผัสแรงสัมผัสนั่นเองใช้แม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษให้ลอยขึ้นมาอันนี้ไม่ได้สัมผัสครับก็คือเป็นแรงไม่สัมผัสโดยในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับแรงไม่สัมผัสกันครับผมลมทำให้ใบไม้ปลิวจริงอยู่ครับที่มันดูมองไม่เห็นใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลมถึงไปทำให้ใบไม้ปลิวได้แต่จริงๆแล้วมันเห็นชัดเจนเลยครับว่าเกิดจากโมเลกุลของอากาศเนี่ยมันไปกระทบที่ใบไม้นะครับผมก็เลยเกิดเป็นแรงสัมผัสครับแต่ว่าแม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษให้ลอยขึ้นมาเนี่ยโมเลกุลของแม่เหล็กไม่ได้ไปทำอะไรเกี่ยวกับลวดเสียบกระดาษนั้นเลยครับแต่ว่าเป็นแรงหรือก็คือสนามไฟฟ้าที่แม่เหล็กนั้นปล่อยออกไปนั่นเองครับสนามแม่เหล็กที่แม่เหล็กนั้นปล่อยออกไปก็เลยเป็นแรงไม่สัมผัสครับผลมะม่วงกำลังร่วงลงสู่พื้นอันนี้ก็คือเป็นแรงไม่สัมผัสเหมือนกันครับผมเพราะอะไรเพราะมันเกิดมาจากสนามแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับก็คือแรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้มะม่วงนั้นตกลงมานั่นเองครับไม่ได้มีอนุภาคของแรงโน้มถ่วงอะไรไปชนกับมะม่วงให้มะม่วงตกลงมาใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อถูลูกโป่งด้วยผ้าลูกโป่งจะสามารถดึงดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆได้นี่ก็เป็นแรงไม่สัมผัสเหมือนกันครับก็คือการถูลูกโป่งด้วยผ้าเนี่ยจะทำให้ลูกโป่งเนี่ยมีสถานะที่เหมือนกับเป็นแม่เหล็กสักแป๊บนึงครับผมซึ่งจะเป็นแม่เหล็กในขั้วลบนั่นเองครับจึงสามารถดึงดูดพวกเศษกระดาษอะไรพวกนี้ได้ครับผมก็คือเกิดเป็นแรงแม่เหล็กอะไรต่างๆนี้ขึ้นมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสโดยแรงสัมผัสนั้นก็คือเกิดจากอนุภาคของสิ่งอนุภาคต่างๆนั้นไปปะทะกันทำให้เกิดเป็นแรงสัมผัสก็คืออย่างเช่นเราออกแรงผลักโต๊ะให้เคลื่อนที่หรือลมทำให้ใบไม้ปลิวก็คืออนุภาคของอากาศนี่ก็ไปชนกับใบไม้นั่นเองครับแต่ว่าใช้แต่ว่าแรงไม่สัมผัสเนี่ยจะเป็นแรงที่เกิดจากสนามแรงเช่นแรงแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงหรือว่าแรงไฟฟ้าซึ่งจะทำให้เกิดการดึงดูดหรือว่าเกิดการกระทำระหว่างสนามแม่เหล็กเหล่านั้นนะครับผมเช่นข้อ2ใช้แม่เหล็กดูดลวดเสียบกระดาษให้ลอยขึ้นมาก็เป็นแรงไม่สัมผัสครับข้อ4ผลมะม่วงกำลังร่วงลงสู่พื้นก็เป็นแรงไม่สัมผัสจากแรงโน้มถ่วงนั่นเองแล้วก็ข้อ5เมื่อถูลูกโป่งด้วยผ้าเนี่ยลูกโป่งจะสามารถดึงดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆได้ก็เป็นแรงไม่สัมผัสเช่นเดียวกันครับเพราะทำให้ลูกโป่งเนี่ยอยู่ในสภาพของแม่เหล็กนั่นเองครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคำถามทบทวนความรู้ก่อนเรียนข้อที่1ครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ